แอดคาราบาวลั่นกลางคอนเสิร์ตถ้าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่าคิดมากชี้ประเทศเรามีด่านพระอรหันต์เมื่อไม่นานนี้นักร้องเพื่อชีวิตแอดคาราบาวได้ออกมาพูดกลางเวทีคอนเสิร์ตเวทีแห่งหนึ่งขณะทำการแสดงโดยช่วงหนึ่งได้พูดถึงการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีว่าถ้าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกรัฐมนตรีให้ยกมือขึ้นปรากฏว่าคนที่ดูคอนเสิร์ตมีคนยกมือน้อยมากแอดกล่าวว่าไม่เป็นไรนายพิธาต้องผ่านด่านพระอรหันต์ประเทศนี้ที่ดีไซน์ออกมาแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่าไปคิดอะไรมากถ้าโหวตแล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่าไปเสียใจเรื่องก็เป็นเช่นนี้เราก็ต้องอยู่ต่อไปแอดพูดอีกว่าอย่างไรก็ตามการที่เอาอเมริกาเข้ามารบกับจีนเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่จะทำให้ประเทศเราได้ถูกทำลายฉะนั้นผมไม่เลือกสีส้มแน่นอนด้วยข้อหานี้อยากมีสงครามใช่ไหมถ้าอยากอยู่ดีกินดีก็อยู่ไปอย่างนี้แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยดูที่ผู้ใหญ่เขาทำอะไรไปบ้านนี้เมืองนี้มันมีเจ้าที่เจ้าทางถ้าทำอะไรเกินเลยกว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ต้องสกัดกั้นอยู่แล้วแอดทิ้งท้ายว่าส่วนลุงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้วผมก็เบื่อผมไล่เขาไปตั้งนานแล้ว8 ปีที่น่าจะพอแล้วพี่ตู่คนเก่งประเทศไทยมีอีกเยอะ